ทุกครั้งที่คนรุ่นต่อมานั้นได้ทำการตั้งคับทางกับวันที่ประตูนรกนั้นเปิดมานั้นก็จะเต็มไปได้วยเสียงกลด่าสาบแช่งจากเหล่าผู้ใหญ่ซึ่งกว่นันก็จะเป็นเสียงกลด่าสาบแช่งถึงเหล่าผู้ที่ทําการทรยศ์อาชญากรรมของเหล่าผู้ทรยศ์นั้นไม่สามารถให้อภัยได้มานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดทั้งมวลในโลกใบนี้ ไม่มีการทรยศขครั้งไหนที่ยากที่จะยอมรับผู้ทรยศนั้นจะไม่มรับการอภัยซึ่งจะบอกได้เลยว่ามนุษยชาตินั้นต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายในสงครามที่จะไม่มีวันจบลงง่ายๆตลอดการต่อสู้หลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นได้มีการต่อสู้ครั้งใหญ่และเล็กกระจ้กระจายอยู่ตามหน้าปอดศาสตร์โดยกองกำลังหลักของฝ่ายมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์แต่สำหรับกองกำลังแห่งปีศาจแล้วพวกเขานั้นแทบจะไม่ได้นำกองกำลังของตนเองเข้าสู่การต่อสู้เลยพวกเขานั้นชอบที่จะทำการจับกลุม่มนุษย์บังคับให้พวกเขานีีนนีเเาาาาอ่า่่งิหมมมนุษทควรัธ ในศาสนาของตนนั้นผู้ปีศาจนั้นก็จะทําการบิดเบือนความเชื่อของพวกเขาทาให้พวกเขาต้อตกเป็นท่าของเหล่าปีศาจนี่ถือว่าเป็นสิงที่ประสบความสําเร็จและประกาศต่อคิสจักรได้เลยว่าไม่มีศรัทธาใดที่มันนั้นยั่งยืนไม่มีอะไรที่มันหยุดยั้งพลังแห่งความต่ําซามของเหล่ามารได้ซึ่งสถานาการณ์สงครามดังกล่าวนั้นถือว่าไม่ค่อยอยุติธรรมมากสำหรับฝ่ายมนุษย์เหล่ามนุษย์ธรรมดานั้นไม่สามารถต่อสู้กับกองทัพแห่งนรกได้แม้ว่าผู้มนุษย์นั้นจะเห็นสิ่งชั่วร้ายมาบางแล้วก็ตามแต่ทันทีที่กเขานั้นนกก,นนนก็คคือองงธรรมดาซึ่ นี่ก็ทําให้ขวัญกำลังใจในหมู่ขบุมนุษย์นั้นลดน้อยลงแต่กองทัพแห่งปีศาจนั้นมีความสามารถพร้อมในการทําสงครามอย่างเต็มที่ตราบใดที่สงคนั้นยังคงมีอยู่แล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงปีศาจนั้นสามารถต่อสู้กับมนุษย์ต่อไปได้ซึ่งสำหรับสถานการณ์นี้ได้มีพระคดินอนนั้นได้เคยทําการส่งสายลับชั้นยอดเข้าไปสู่ประตูนรกซึ่งก็ได้มีสายลับบางคนนั้นได้ถูกจับไปและบางส่วนนั้นก็ได้ถูกส่งกลับมาซึ่งถ้าหากว่าเราโชคดีมากพอนั้นเรานั้นก็อาจจะพบศพของสายลับที่ได้ถูกส่งกลัับมาาาาซึ่่งงรกกกยขวเนน้็ถู ลึกไปด้วยคำเยาะเยะ้ยเทพเจ้าซึ่งปากของพวกเขานั้นแม้ว่าจะเปิดอยู่แต่ก็ไม่สามารถกรีดร้องได้แต่ก็จะมีกรณีบางส่วนนะครับผมที่เหล่าสายลับนนะสามารถแบกล่างของตัวเองที่เหนื่อยล้านะกับไปยังเมืองนิวอันติโอคได้แต่จิตใจของพวกเขานั้นก็วิป,ปรายาดไปแล้วตกอยู่ในความกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียงพึมพำของพวกเขานั้นเป็นเสียงพึมพำเกี่ยวกับภาพวาดของนรกที่ไม่อาจจินตนาการได้ ลึกเข้าไปในนรกนั้นได้มีชายและหญิงจํานวนไม่ถ้วนนั้นได้ถูกพาไปที่ลานจตุรัสและอาคารต่างๆทุกวันทําการเสียสลับประหารชีวิตซึ่งก็จะมีบางคนนะครับผมที่มีความเชื่อในศรัทธาต่อพระเจ้าอันแรงกล้าพวกเขานั้นก็จะถูกทรมานอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนั่นก็คือเราปีศาจครับผมจะใช้หินบะซ้อนรกทาการสลัถ้อยคําดูหมินห่นเทพเจ้าเอาไว้ก่อนที่จะทําการมัดตัวประกันเอาไว้และทําการโจมตีด้วยดาบหินบะซอะซึ่งนักโทษที่ด้าสงสารเหล่านี้นั้นอาจต้องใช้เวลาหลายวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ทําการทรมานอย่างโห แน,นั้นจะถูกตึงไว้ในไม้กลางเขนที่มันนั้นได้กลับหัวซึ่งไม้กลางเขนกลับหัวนี้นะั้นมันก็มีจํานวนมหาศาลเป็นอย่างมากมันมีมากพอที่จะลายล้อมค่อภุมทั่วทั้งภูเขาเสียงดังจนสุดจะพันนา,นา แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือความตายของพวกเขานั้นไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดความทุกข์วิญญาของพวกเขานั้นจะไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสงบอีกต่อไปวิญญาของพวกเขานั้นจะถูกนําไปเป็นอาหารของปีศาจแห่งนรกซึ่งเหล่ามนุษย์สุทรมานั้นจะไม่สามารถเดินตัวตรงนี้ต่อไปเพราะผู้เขานั้นได้ถูกควักอวัยวะนั้นออกมาซึ่งอวัยวะของเหล่ามนุษย์เหล่านี้นั้นก็จะถูกนําไปที่เขตอุตสาหกรรมของนรกใช่และครับอย่างที่ทุกคนนั้นเดากันอวัยวะเลือดและเนื้อของเหล่าผู้คนนั้นก็จะ ทำการหล่ออวิวะเหล่านี้นะเข้ากับโลหะแมกมาและลมไปถึงสิ่งต่างๆหลังจากได้ทำการซ้อนทับกรันรแล้วผมพวกเขานั้นก็สามารถผลิตอาวุธสลับกองทัพปีศาจจานวนมากได้ซึ่งกระบวนการการผลิตเทคโนโลยีระด,ดับสูงสุดของทางปีศาจน,นี้นั้นก็ถือว่าได้รับความเคารพเป็นอย่างม,มาก อุปกรณ์เหล่านี้นั้นแม้ว่ามันนั้นจะดูน่าเกลียดแต่พลังและการทำลายล้างของมันนั้นดูดีกว่าผลิตภัณฑ์ของเหล่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำซึ่งปืนไรเฟิลทุกกระบอกของกองทัพนอกกรีดและรวมไปถึงเครื่องจักรสงครามขนาดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากโรงงานแห่งนรกซึ่งมันนั้นก็จะเต็มไปด้วยความโกลาหลแต่ยังไงเสียก็ตามในความเป็นจริงแล้วลำดับชั้นของเหล่าปีศาจนั้นก็มีความเข้มงวดเป็นอย่างมากผู้บังคับบัญชาสูงสุดนั้นก็คือซาตานและเหล่ากองทัพปีศาจของมันซึ่งั้ออนพทกกงผู ลีดเหล่านี้นะครับผมมันก็มีความแปลกเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเ่าปีศาจนะครับผมได้ทําการบุกโลกมาเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีแล้วแต่กองทัพนอกคลีดเหล่านี้ก็จะมีคนมาเติมอยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมว่าผู้คนในโลกมนุษย์นั้นก็จะทําการทรยศต่อขิตจักรและรัฐบาลของตนเองนั่นเองพวกเขานั้นหมายที่จะมุ่งหน้าไปสู่ประตูนรกเพื่อที่จะทําการแสวงบุญที่ชั่วร้ายซึ่งมันก็จะเป็นการแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงก้าลงกับโลกมนุษย์ดาวผู้ทรยศจะทาการกล้าเข้าสู่ประตูููููนนนนนนนรรกกกกกมมมมั้้้้เเเปปป็็็็ะะตตททททออองงงงงงแแดดีีีุ่่่ณหหภิิสสยยยาาาาาาึผผศบคไชวววล ซอมบี้กึ่งตายส่วนผู้ที่ผ่านประตูนรกไปได้นั้นจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษพวกเขานั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กองทัพนอกรีดแต่ก็ต้องแลกมากับการที่พวกเขาจะต้องแบกรับคำสาปอยู่ตลอดเวลาทําการเชื่อฟังจอมมารและวินาทีที่ร่างกายของพวกเขาได้ถูกตีตานั้นวิญญาณของพวกเขานั้นก็จะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจุดประสงค์เดียวในการดำรงอยู่ของพวกเขาก็คือทัพาการก่ออาชญากรรมให้ได้มากที่สุดยกดาบขึ้นเพื่อเจ้านายของพวกเขาทาลายล้างอายธรรมมนุษย์และนอกจากนี้ครับผมยังมีผู้ทรยศบางคนนั้นที่ไไดดดดด้้้้้เเเกกกิิิมมาา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 พพรรรรรอออััับวววญณนนนนนนช่่่ย่ยยยขสถผปะะตูงงแล สามารถเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงส่วนลึกที่สุดของนรกโดยคนเหล่านี้ครับผมจะถูกเรียกว่าผู้ถูกเจิมดีอันนอยติดวันซึ่งเหล่าผู้ถูกเจิมเหล่านี้ครับผมพวกเขาได้สามารถเดินไปได้จนถึงส่วนลึกของนรกเลยนะแต่ว่ายานที่พวกเขาเดินไปนะครับผมร่างกายของพวกเขานี้ได้ถูกแผเดเผาด้วยเปลวไฟซึ่งเปลวไฟนะครับผมมันก็จะทาการแผดเผาร่างกายของพวกเขาโดยที่จะไม่มีวันหายไปเลยนั่นเองแต่อย่างไรเสียก็ตกามครับผมแม้ว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะได้ถูกเปลวไฟนั้นแผดเผาไปแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอันทรง ชอบใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเหล่าผู้ถูกเจิมดีอน,นอยติดวันเหล่านี้นั้นจึงสามารถสวมชุดเกาะแห่งนรกอันหนักหน่วงได้ถ,ถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธาทั่วไปนะครับผมพวกเขานันจะถูกเผาทันทีหากได้สัมผัสกับชุดเกาะน,นี้แต่สำหรับเราผู้ถูกเจิมเหล่านี้นะครับผมพวกเขานั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกเขาจะเป็นคนผอมสูงหรือรูปร่างใดๆก็ตามเพราะอย่างไรเสียก็ตามร่างกายของพวกเขาก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วพวกเขานนั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปกลายเป็นเหล่ากองทัพพยุหะเสนาของกองกำลังนอกรีดแห่งนรกและพวกเขาครับผมยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยหัว ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นในนรกดาวสัปราห์ที่น่ารังเกียจเหล่านี้ก็จะทําการช่วยเหลือเหล่าผู้คนต่างศาสนาทำการบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบต่อยุโรปทลายป้อมปรกการและการตั้งมิฐานของมนุษย์ทุกคนทุกแห่งซึ่งในดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีมนุษย์นั้นภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นก็คือการจู่โจมจากกองกำลังแห่งนกรกเหล่าผู้โทรยศและกองทัพปีศาจนั้นก็จะทาการท่องบทกวีที่เป็นการสราบแช่งและในขณะที่วกเขากําลังเผยแพรแ่ความกลัว,ลวและคสาสาบแช่งนี้เองนี่คือความจริงที่โลกมนุ ปีศาจและรวมไปถึงอาวุธต่างๆนะครับผมที่จะเป็นกองกําลังเฉพาะของแต่ละชั้นนั้นนั่นเองโดยกองทัพอย่างเ,เป็นทางการของหลปีศาจที่ได้เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันนั้นก็จะประกอบด้วย เหล่ากลุ่มคนนอกรีฑลทัทธิจอะศักดิ์สิทธิ์สีดำและปีศาจซึ่งลทัทธิจอะศักดิ์สิทธิ์สีดำแบ็กเกรลนั้นจะเป็นปีศาจจากชั้นที่2ซึ่งเรานั้นก็สามารถสังเกตภาพลาพักษณะของพวกมันได้จากภาพงานอาร์ตนั่นเองโดยที่จุดสนใจหลักนะครับของกองทัพนี้ก็คือว่าพวกมันนั้นน่ะมีรูปร่างหน้าขยักขยแยงนะซึ่งถ้าหากให้เปรียบเทียบกับวอร์แฮมเมอร์นะครับผมมันก็จะเปรียบได้เหมือนกับกองทัพของเทพเนอเร์เกิลนั่นเองซึ่งทั้งสองน,นะครับผมทั้งเนอเร์เกิจจอมศักกดีีำนะนน้นปนน h, ลลป็ลาร รับใช้เบลเซบับเจ้าแห่งมแมลงวันมันน่ามีสถานะสูงส่งในนรกและมีพลังอันทรงพลังถึงนต้องหาว่าเบลเซบับนั้นได้ทำการปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ Go. ไม่เพียงแต่จะเผยแพร่โรคระบาดแมลงว,วันอันไลน์แรงที่จะกวาดล้างทั้งโลกได้แล้วนั้นมันั้นก็เป็นไวลสที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายสามารถแพร่ระบาดในเมืองของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังอันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเราคนนอกรีดบางคนนั้นเลือกที่ทําการติดตามเบลเซบับเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของมันซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทัพจอศักดิ์สิทธิ์สีดำนั้นมักจะไม่ทําการโจมตีโดยตรงเพราะว่านี่ไม่ใช่สไตล์ของพวกเขาโดยสไตล์ของพวกเขาตรงคือพวกเขานั้นจะทําการเผยแพร่ไวรัสจ่อศักดิ์สิทธิ์สีดำไปก่น่นนนววรัี้เยกาาคล ซึ่งเบลเซบานา้นจะใช้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างทาให้วรัสมันได้เผยแพร่ออกมานี้ทาการโจมตีร่างกายของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัสนี้จะไม่กระทบต่อจิตใจแต่ถ้าหากสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ติดเชื้อไวรัสดอกส,สีดํานี้เข้าไปล่ะก็จากที่พวกเขานั้นมีจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์แต่พวกเขาอยัางที่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทนันทีที่พวกเขานั้นเห็นร่างกายที่เต็มด้วยเนื้อง,อ,ง,งอกและลอยแผลและร่างกายนั้นก็ได้เน่าเปื่อยเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขานั้นก็จะตายอย่างโศกเศร้าและเเพพืื่่่่่่ออททททีีีจจจะาาาาากกรรรรรคคคคคววววบบุุมใใให้้้้้ััััััสสสนนนนนแดดดดดงงิิิตชธโโยย นั้นทําการเผาทั้งหมู่บ้านที่ติดเชื้อเพราะทหารหมู่บ้านที่ติดเชื้อเหล่านี้นั้นได้รับอนุญ,ญาตให้ทำงรงอยู่ต่อไปแล้วล่ะก็พวกเขานั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้จอดสังสีสดําผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งแล้วก็ว่าพวกเขานั้นไม่เคยป่วยเพราะพวกเขานั้นได้ตายไปแล้วซึ่งไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับผม เราสัตว์และรวมไปถึงมแมลงนั้นก็สามารถติดเชื้อจอกส,สัตสีดำนี้ได้ถ,ถ้าเกิดว่าการเผยแพร่โรคระบาดนี้ยังไม่มีการจัดการนะก็ก็จะมีการต่อสู้อันดุเดือดที่ไม่อาจจินตนาการได้และจนกระทั่งตอนนี้นั้นมนุษย์ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเพื่อที่หยุดการลุกคืบของกองทัพจอกส,สัตสีดำหากพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์แบบจากไวรัสจอกส,สัตสีดำนั่นแหละก็ดอมนื้อจะสูญเสียดินแดนนั้นไปอย่างสิ้นเชิงและการต่อสู้ครั้งถ,ถัดไปนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อีกตต่อไไปปแผนนดดิ้จะมววยควาโโคาโโร เต็มด้วยสิ่งที่น่าใส่เเอียนมันจะเต็มไปด้วยบ้านแะโบที่สุดโสมซึ่งอาหารอยากจะชำระด,ดินแดนเหล่านี้ล่ะก็คงจะมีเพียงแต่พลังอันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ซึ่งหลับแฟนๆชาวต่างชาตินะครับผมก็ได้ตามถามประมาณว่า เหตุใดเหล่ามนุษย์นั้นจะได้สมัครเข้าร่วมกับปีศาจจะสมัครใจไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้นะั่นนะพวกมนุษย์นั้นได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าปีศาจแล้วไม่ใช่เหรอว่าว่าพวกมันนั้นเต็มไปได้วยความโหดเหี้ยมมากขนาดไหนซึ่งรานั้นต้องคำนึงด้วยนะครับว่าในโลกของสงคารามครูเสดสนามเพราะนั้นนั่นตั้งแต่ที่ประตูแห่งนรกนั้นเปิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มชาว,วแลิแวรและรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนั้นก็ได้ล่มสลายไปแล้วอำนาจของปีศาจนั้นได้อย่างลากหรือยอยู่ในทางตะวันออก,ปเ,นนก,อปกเป็นเวลาาาาววน,นก่หลย้ออปีซึ่นก็ถืวาเเป็นวลาา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 ออัััันนนนยวววมมมกกกกกซึ่่่่งงงงจจจะีีีผูู้้้คคททไดถบบบใหหรแปศ ในยุคก่อนหน้านี้ยังไม่สมัครใจเท่าไหร่นะครับผมแต่พอเวลาผ่านไปแบบว่ารับใช้ถูกบังคับมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นี่เรารุ่นต่อๆมาก็จะมีความเชื่อปลูกฝังด้วยนะที่ว่าเราต้องรับใช้ปีาศาจอะไรประมาณนี้นะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมเราผู้ทรยศเหล่านี้นะครับผมบางส่วนมันก็จะเป็นกองกาลังที่เป็นเฉลยศึกและรวมไปถึงเหล่าชาวบ้านนะครับผมที่เราปีาศาจได้ไปปล้นมานะซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องยากอะไรนะครับผมเพราะว่ากระทั่งในเรื่อง Warhammer 40K เด็กเรากองทัพสเปซมารีนมันก็ ยังเข้าร่วมก่อนทับนอกรีดได้เลยไม่ต้องพูดถึงครับว่ามนุษย์ธรรมดาน,นั้นสามารถเข้าร่วมได้ไหมมันก็ต้องเข้าร่วมได้อยู่แล้ว แต่จากเนื้อๆๆเรื่องที่ได้เผยเผยในปัจจุบันนะครับผมก็จะค้นพบได้เลยว่าเหล่ากองทัพแห่งนรกนะั้นมีรูปแบบปฏิบัติการและระบบสั่งการเป็นของตัวเองแม้ว่ากองทัพทหารเหล่านี้นะั้นจะดูไม่ปกติก็ตามแต่พวกเขานั้นมีทักษะด้านสติปัญญาและความคิดกองทหารฝ่ายนรกนั้นก็มีความเชื่อด้านศาสนาเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้มีพระเจ้าของตัวเองมีหนังสือคมภีของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ของเหล่าปีศาจนะครับผมในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งนอกกรีดซึ่งสงครามระหว,ว่างมนุษย์กับปีศาจ รุนแรงมากยิ่งขึ้นอาวุธนั้นก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการพัฒนาอาวุธในสงครามในโลกแห่ความเป็นจริงทุกประการโดเนม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ